ทำให้นกในมุมมองขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมึงด่าก็ใหม่เป็นเสียงประมาณไอ้เหี้ยลูกชิ้นพอดีผมนั้นเจอมาเยอะวันนี้ลูกชิ้นชอบอะไรกูขอถามเลยกูขอยิงคำถามให้มึงเลยละกันลูกชิ้นมึงเป็นเพื่อนกับนานิโนมากี่วันแล้วถามเจ้าตัวดูผมเป็นมาได้2วันวันนี้ไม่เป็นแล้วลูกชิ้นกับหนูเหมือนจะสนิทแต่ก็ยังไม่หรอเหมือนแต่ยังไม่แต่ก็ยังสนิทเออมันยังงงอ่ะว่าลูกชิ้นเขาแบบเมินหนูไงวันนั้นหนูแบบจีบเขาไงแต่เขาไม่เอาอ่ะใช่หรอจริงมึงหล่อขนาดนั้นเลยหรอคุณเล่นคุณเล่นไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วจะคุยอะไรแล้วกูจะถามมึงหน่อยว่าขออนุญาตเลยเจ๊ติ๋มก่อนในมุมมองของมึงนั้นเจ๊ติ๋มครับเจ๊ติ๋มอยู่ไหมมึงเป็นอย่างงี้ใครเขาอยากคุยกับมึงว่าลูกชิ้นกูถามจริงคือมึงจะอยากรู้แต่ก็แบบทำตัวแบบอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันเป็นไรเนี่ยเจ๊ติ๋มไม่อยู่พี่มันจะซื้อมาพี่รู้ป่ะว่าทำไมรู้ถึงไม่ตอบมันมันคุยไม่รู้เรื่องอะไอ้ลูกชิ้นกูบอกมึงตรงๆว่าจริงที่สิ่งที่กูกำลังจะถามนี่ต่อไปนี้มันมีทั้งอิงโอซีและไม่อิงโอซีเลยนะมึงจะรับได้หรือไม่ถ้ามึงรับไม่ได้มึงลงจากรถไปผมขออิงลิชได้ไหมมึงลงจากรถไปได้ตัวไม่ขอเด็กด้วยอะไรลูกชิ้นกูถามมึงหน่อยในมุมมองของมึงนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับนานิโนว่าเขานั้นสรุปแล้วเป็นเพศอะไรกับแม่เขานั้นเป็นเพศ LGBTQ Pusher เป็น Pusher ซึ่งเกิดมาแต่ลืม IA นะไม่ใช่ไม่แต่หนูเป็น LG พี่หนูเป็น LG เพราะหนูเป็น Bisexual พี่งั้นผมเป็นถ้าเขาเป็น LG งั้นผมเป็นโซวีผมเป็น Samsung กูเป็น Samsung และเธอเป็นอะไรเป็นคนพี่เป็นคำตุงผมเป็นอะไรก็เรื่องของพวกมึงเลยกูไปแล้วเจอกันเดี๋ยวก่อนคุยกันได้ขึ้นมาก่อนได้ขับได้ไหมผมเหมือนเด็กขับได้เลยงานให้เขาขับเอ้ามือไปแล้ววันนี้พี่ทำได้เงินเยอะหรือเปล่าแต่เอาจริงลูกชิ้นกับนานิโนเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงๆนะหมายถึงว่ารู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งรู้จัก 2-3 วันรู้จักกันมาก่อนครับรู้จักกันมาก่อนก่อนที่ลูกชิ้นจะมาแฟนเรือนมากนานิโนเรือนมากมันเข้าได้ที่ไหนล่ะไอ้เหี้ยลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นจะคุยไหมมันอิงทั้งคู่จะได้เล่าให้เขาฟังมันต้องไปไหนมันต้องไปจอดไหนล่ะเออไม่ต้องพูดเขาไปไม่ใช่จะเย็นหนูเพิ่งออกไปไหนแล้วออกไปไหนแล้วออกนอกประตูทำไมอ่ะแล้วมันต้องไปไหนเอาชีพูดถามตรงนี้มึงงั้นเอางี้มึงจะตอบกูไหมสัตว์ไอ้ตอบอะไรเฮียดิเพื่อถามว่างั้นจอดบ้านร้านตาตั้มก่อนเลยนะงั้นคุยไม่เอาก็ขับรถนี่แหละไปตอนนี้น้องไปเถอะปล่อยไปไว้นี่แหละไปไว้นี่แหละไว้นี่แหละจะคุยดีๆไหมถ้าไม่คุยดีๆขออนุญาตถีบลงรถนะโอเคงั้นคุยดีๆได้เพื่อนของฉันอยากจะรู้ว่ารู้จักกันมาก่อนเนี่ยเป็นเวลานานขนาดไหนบอกระยะเวลาหน่อยเอาจริงๆหนูไม่เชิงว่ารู้จักลูกชิ้นแต่ทีเนี้ยหนูไปเจอกันที่กอริอัสใช่ไหมกอริอัสคืออะไรตอนแรกคือเราไปเจอกันที่เมืองนึงดีกว่าเขาไม่ได้โอเคเมืองไหนเลยนอกจากแฟมิเลียเทนนิ่งกับแฟมิเลียเท่านั้นโอเคเจอกันที่เมืองที่เป็นเทนนิ่งซะอีกแล้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยคือก่อนหน้านั้นหนูเห็นหนูไปเจอลูกชิ้นที่ตอกต๊อกตอกแล้วทีนี้หนูก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมช่องนี้มึงไม่ทำต่อวะมึงเป็นเอกลักษณ์เด่นมากเลยแต่มึงไม่ทำต่ออันนี้คือความคิดนะทีนี้หนูไปเจอมันที่ประเทศนั้นแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยนายแบบลองแบบไปทำต่อนะเพราะว่าแบบหนูก็มีคนมาจ้างทำงานอีกได้เลยได้หนูก็เลยกลับมาทำคลิปเถอะคือไปขอร้องอ้อนวอนให้มันกลับมาทำคลิปอะเก็ตไหมใช่ก็คือรู้จักกันในตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าหนูทักเข้าไปแล้วลูกชิ้นไม่ตอบหรือว่าหนูทักฝ่ายเดียวไม่ใช่ทักก็คือไปคุยเจอกันในประเทศเลยอ๋อไปเจอในประเทศเลยใช่มาเป็นแต่ลูกชิ้นรู้จักหนูหรอกใช่ไหมลูกชิ้นรู้จักหนูไหมรู้จักปะตอนนั้นรู้จักปะไม่รู้อ๋อตอนนั้นลูกชิ้นไม่รู้จักหนูเหมือนกันไม่รู้จักแล้วก็คือแล้วมึงงงไหมแบบมีคนหรือว่าตอนนั้นหนูยังไม่โชว์ความสามารถน้องไอโน่ดูโชว์ก่อนทำแล้วมันทำเขาอยู่ทำแล้วแล้วมันก็ได้ยินด้วยถูกต้องไหมต้องถามว่ามันได้ยินหรือเปล่าอ๋อแต่ยังไม่ได้ผมนั่งฟังอยู่นะพี่แบบยังไม่ได้ทำสองผมกำลัง
ตกใจอยู่ว่าแม่งมารวมกันได้ไงเนี่ยลูกชิ้นก็เลยตกใจอยู่ก็แค่คนคนหนึ่งที่มาบอกแนะนำเราถูกต้องไหมใช่ครับใช่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าเสียงเดียวหรือว่าสองเสียงหรือว่าสี่ห้าเจ็ดแปดเขาก็เป็นข่าวนั่นแหละก็รู้หมายถึงว่ามันมีสกิลมันมีสเปเชียลสกิลไงไอหน้าโง่เอ้ยไม่ต้องไปคุยมันจิ้มไปเยี่ยอะไรหนาเนี่ยฮะกูไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องเป็นอย่างกูต้องเป็นอย่างนั้นกูไม่ได้ไปตัดสินเขากูแค่ถามพี่อย่าเธอเนี่ยอยากกินข้าวโพดไหมมีคนฝากถามโอเคอย่าพูดมากไอชาติมาพี่ทำไมมันเปลี่ยนที่เรื่อยๆเลยอ่ะแล้วน้องพี่ถามหน่อยแล้วน้องนานิโนเนี่ยเคยเจอลูกชิ้นไหมชีวิตจริงไม่เคยแค่เห็นหน้าโอ้ลูกชิ้นเฉยใช่หรอเคยเห็นด้วยหรอเอ้าเพราะอะไรอ่ะมันเปิดหรอมันไม่ได้เปิดนะมีคือเห็นได้ไงอ่ะไอลูกชิ้นเขาเห็นหน้าลูกชิ้นได้ยังไงพูดได้ไหมพูดได้ดิหนูรู้ป่ะไอชิ้นลูกชิ้นเนี่ยพี่เนี่ยก็เคยเห็นหน้ามันแล้วแล้วพี่เคยมันเคยกอดพี่ด้วยพี่ให้พี่กอดมันพี่ก็เห็นมันก็กอดกูด้วยอ่ะฟันเป็นไอ้นี่เปล่ารังสิตเหรอใช่ไม่รู้ไม่บอกอาจจะใช่ก็ได้อ่ะใช่ก็ได้ไปรู้ชินบอกได้ไหมว่าเจอที่ไหนหนูไปเจอมันโอซีที่ไหนเคยเห็นหน้าแต่ไม่เคยไอ้นี่ไม่เคยเจอซีอ๋อลูกชิ้นมึงเปิดหน้าหรอไอจีมันอันนี้ดีหรอใช่ๆเอ้าไอเหี้ยนี่สรุปมึงจะเป็นคนปกปิดหรือว่าเป็นคนเปิดเผยเนี่ยกูถามมึงจริงๆเถอะนี่มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยฮะไปตอนไปหาพี่อะไรแล้วพี่เหรอวะพี่เปาอ่ะพูดได้ใช่ไหมพูดได้เออพูดได้พูดได้ลูกทำไมหรอไม่เห็นนะเออกูว่ามึงโง่แล้วล่ะเอาปกปิดอ๋อปกปิดแต่ก็อยากไม่ปิดบ้างอย่างเงี้ยเหรอปิดบ้างเป็นบางคราวอย่างเงี้ยเหรอรู้สึกอ๋อหมายถึงว่าก็ไม่ได้ปกปิดหรอกแค่แบบว่าถ้าใครอยากจะเจอก็ไปหาได้แค่ถ้าในนามแบบเนี้ยก็คืออ่ะโอเคปกติขึ้นปั๊มนี้มันขึ้นไม่ได้ปั๊มนี้มันหมดฉลาดมากเลยแต่ลูกชิ้นก็แปะไว้ในต๊อกๆไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอวะลูกชิ้นนี่ไปปั๊มนี่เดี๋ยวพี่มาให้ไหนๆสรุปคุยใครหน่อยเพื่อนไปที่ปั๊มปั๊มไหมไปที่ปั๊มปั๊มไหมนี่กูอยู่ในรถใครเนี่ยทำไมไม่ถามลูกชิ้นบ้างทางซ้ายเนี่ยถึงมาเล่นเสียงอย่างงี้ทางซ้ายเนี่ยใช่พี่คล่องใจกันแต่สองคนเนี้ยไก่ลูกชิ้นเนี่ยพี่เจอมันแล้วไงพี่รู้แล้วว่าน้องเป็นยังไงไงเข้าใจไหมแล้วหนูเคยเจอใครอะไรแบบโอซีบ้างไหมกำลังคิดอยู่หนูลองคิดสิเฮ้ยพูดไม่ได้พูดแล้วแบบมันรู้มันรู้เลยเหรอถ้าพูดแล้วรู้เลยเหรอมันฟิววงการเดียวกันไงมันพูดไม่ได้อะไรง่ายๆเคยเจอพี่ไหมไม่เคยโอเคจบไกลตัวมันไม่มีปั๊มไม่มีหรอเคยนัดใครโอซีหรือเปล่าไม่มีพี่น้ำมันอ่ะไม่มีไอชาติหมานี่พูดมั่วอีกแล้วไม่มีตรงนั้นเดี๋ยวพี่พาไปพิงนี่เองก็สื่อทำมือเป็นรูปตัวจีไงน้องก็อยากเติมน้ำมันอ่ะนี่ไงไม่มีเงินมาแล้วอันนี้ก็คืออาร์เธอร์ฟังชิวเลยใช่ไหมเนี่ยผมกำลังตกใจอยู่อาเธออายุเท่าไหร่นะในเนี้ยประมาณไอโชคเท่าไหร่นะพี่ตี4,600อืมเป็นผู้เท่าเต่าใช่เอาเรื่องจริงพี่ตีผม4,600แล้วพี่เท่าไหร่แล้วหนูรู้ไหมว่าอ่ะอย่างนานิโนน่ะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วหนูรู้ไหมไอลูกชิ้นจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วนะทุกคนเห็นภายนอกเป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้หญิงนะอ่ะเห็นไหมช็อกปะพี่ยังช็อกเลยว่ายังไงเอาใหม่เห็นปะเอาใหม่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วอ่ะโอซีมันอ่ะคือผู้หญิงแต่คือรูปร่างภายนอกมันเป็นผู้ชายมึงอ่ะใครบ้ามึงบอกกันไปดิไม่มีเงินนะพี่ไม่มีเงินอ่ะอะไรอ่ะโอ้พี่มีไปกูโดนเหมือน
ผมเนี่ยบอกไปจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นมณีมังกรผมเป็นพระอภัยมณีเป่าคุยเป่าดีก็เป่าแต่ไอสัตว์เอ้าแล้วเป่าแต่นี่เสียงยังไงพี่อาเธอหนูขึ้นเลยมึงพูดที่อะไรกูฟังไม่ทันขออีกทีโอเคกูเดินกลับก็ได้ไปกันเลยเฮียมีแต่คนเมินไอเฮียเธออย่าติดแอคเพื่อก็ไม่ใส่ไอชาติหมาแล้วทำไมพี่ต้องตัดด้วยเรื่องของกูแล้วทำไมมึงต้องอมที่อะไรไว้ในผากด้วยบอดี้เรื่องของกูเรื่องของกูมึงไม่ต้องอยากรู้หรอกลูกชิ้นกูถามหน่อยถ้าวันหนึ่งน้องนายโนนัดมึงไปเจอร้านข้าวอาหารร้านหนึ่งอ่ะมึงไปไหมไปไงอีวุ้นวายอยากเจอหนูจะตายพี่แต่หนูไม่ไปไปใครเนี่ยใครนะวุ้นวายกินข้าวฟรีเอากินข้าวฟรีใช่ครับใช่อะไรงามฟรีพี่รู้จักไหมวุ้นวายอ่ะไม่รู้จักพี่ชายสองคนชื่ออะไรกันจ๊ะฮะพี่ชายสองคนชื่ออะไรกันจ๊ะพี่รู้จักไหมไม่รู้จักอ๋อส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คนอื่นเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เสพเรื่องไอ้นี่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวคนแปลกใหม่อะไรแบบนี้เท่าไหร่เพราะพี่มีฮ็อบบี้เยอะมากเขาดูว่าเข้าขาอันนี้นะ3คนเนี้ยเขาก็อยากเจอหนูหรอใช่ก็อยากเจอหนูมากๆแต่หนูก็ไปเจอเขาไม่ได้เป็นเพื่อนหนูนี่แหละทุกคนก็ตามใครก็ตามต่อให้สำคัญมากน้อยกันหนูบ้างในไอซีมีคนนึงอ่ะมีที่อยู่บ้านเก่าหนูแล้วเพื่อเอาไปทำอะไรในเมื่อเป็นบ้านเก่าเขาก็จะแบบรู้ไงว่าแบบในบ้านนี้เคยเป็นบ้านนั่นนี่โน้ตเก่านั่นอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงมีคนชื่อปอปลาปอปลาปลาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เปาไงพี่เปาอ่ะอ๋อถ้าทำไมเขาถึงรู้ก็ตอนนั้นเหมือนเขาจะส่งคอมใช่จะส่ง CPU ให้โอแต่ก็ไม่ได้ส่งเพราะว่าซื้อคอมเองใหม่แล้วอ้าวทำไมเล่าเพราะว่าฉันรีบร้อนเกินไปและมันต้องใช้งานเพราะว่าคอมเก่ามันจะพังเลยซื้อใหม่เลยอุ๊ยแต่วันนี้ได้ลวงไม่ลึกกับนานิโนไปเยอะมากเลยนะพี่อ่ะแบบไขหลายข้อเลยนะพี่ไม่ได้นักสืบหรอกแต่พี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนเราแม่งจะเป็นใครก็ไม่สำคัญปะวะอยู่ที่ว่าเขาทำอะไรเพื่อให้คนอื่นมากน้อยแค่ไหนมากกว่าถูกทำอะไรให้เราจดจำไว้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าถูกสุดท้ายแล้วหนูจะเป็นเพศไหนหรือจะดีจะเลวขนาดไหนแต่หนูจะเลวในสายตาคนอื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าหนูดีกับคนแค่กลุ่มนึงเขาก็จะจำหนูในมุมมองที่ดีถูกเรามาต่อให้หนูไปดีกันแหละคนเหมือนกันแต่หนูไปเลวกับคนกลุ่มนึงเขาก็จำหนูในมุมมองที่หนูไปล่อผู้ชายเยอะเลยดิสุดยอดถูกครับพี่เต๋คมจัดอันนี้หนูไปล่อผู้ชายเยอะเลยฮะหนูล่อเอานี้วีรกรรมที่เด็กแบบจำไม่ลืมมันมีไหมกับผู้ชายอ่ะไม่มีอ่ะมีแค่แบบช็อตฟิลเขาบ้างแบบช็อตฟิลเขาหรอฟิลแบบก็เขางอนก็เออแล้วแต่มึงก็คุยใหม่เขางอนหนูเหรอ เขาแบบเลิกคบหนูเลยเหรอมีคนเลิกคบเพราะว่าหนูเปลี่ยนเสียงไปเยอะไหมแบบเลิกคุยกับหนูเลยอ่ะเยอะไหมไม่มีใครเขาจะมีนะแต่หนูคบทั้งสองเพศนะแบบเคยคบทั้งชายแล้วก็หญิงอย่าบอกหนูเคยมีแฟนไอซีทั้งสองเพศเลยอ่ะมีโอซีเลยพี่สองเพศเลยโอ้โหฮะก็คือแบบเคยคบทั้งชายแล้วก็หญิงใน OC อ่ะไม่ใช่ละพี่มองว่าหนูพยายามที่จะเบี่ยงเบนให้พี่คิดไปว่าอ่ะหนูก็สามารถเป็นได้ทั้งสองเพศเหมือนกันหนูเป็นเบสชั่วก็คือช่วงที่โรงเรียนอ่ะคือหนูจะแบบ
ม่ใช่ช่วงมันมีช่วงเรียนตอนนี้หนูจะช่วงเรียนจะเป็นช่วงที่เขาคุยชีวิตพวกกูลำบากจัดไอ้ที่ลูกใครด่าถ้ามึงด่าเลยพี่ใครด่าไอ้ตัดกูนึกหน้ามึงออกไงเวลามึงด่าแล้วไงต่อเวลาหนูเป็นไบเซ็กชวลแล้วไงต่อมันก็คุยแล้วถูกใจคนหนึ่งก็ชอบอ่ะแต่คือหนูไม่เคยคบเยอะเคยคบแบบแค่3คนแล้วหนูบอกว่าหนูไม่มีแฟนก็ไม่มีแฟนตอนนี้ไม่มีแฟนไงอ๋อแต่หนูเคยมีแฟนอ๋อใช่เคยมีแฟนเคยคบประมาณผู้ชายแล้วก็หญิงผู้หญิงเคยคุยประมาณ3คนผู้ชายก็แล้วทำไมสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรหนูเป็นคนบอกเลิกหรือเขาเป็นคนบอกเลิกเป็นช่วงที่หนูเบื่อมั้งหนูเบื่อหนูก็เลยบอกเลิกเขาหรอหรือว่าอะไรไม่มันเหมือนแบบเบื่อแล้วแบบความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เขาแบบมันหมดความรู้สึกมั้งก็เลยแบบก็เริ่มห่างออกมาก็คือไปหนูมีแฟนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยการคบเนี่ยกี่เดือนเอานานสุดมันแล้วแต่คนถ้าล่าสุดก็ประมาณอันนานสุดอ่ะอันนานสุดอ่ะเอ้ยอยากให้มีแบบทำหนังแนวเนี้ยแบบวาดการ์ตูนแบบแนวเนี้ยแล้วก็ทำเป็นหนังอะน่าจะหาหน้าดูนะ2เดือนมั้งผมอยากให้มีแนวเนี้ยว่าการ์ตูนแนวเนี้ยแล้วก็ทำภาคเสียงอะน่าจะหาจัดเลยแล้วพี่ถามหน่อยว่าแบบในแฟมอะหนูเป็นแฟนด้วยเนี่ยหนูเขาก็รู้ดิตัวตนหนูเป็นใครอยู่ต้องไหมในโอต้องไหมโอรู้ดิว่าเป็นโอรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอกล้องซ้ำก่อนพี่ชายพอกองซ่อมหน่อยได้ไหมครับพี่กองซ่อมหน่อยได้ไหมครับใช่ครับโอ้มีพอจะมีแบ่งไหมครับพี่รถมันพังแล้วเลขซ่อมแล้ว143ครับ143โอ้ขอบคุณมากครับพี่ใจดีมากหล่อจะดีขณะนี้อยู่ในช่วงสีทองโอเคสีทองผมมันหายไปไหนกับโนโคตรแก่ไอ้ที่ลูกชิ้นอ่ะท้องกับโนแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงพี่เคยสังเกตไหมเวลาผู้ชายฉี่กับผู้หญิงฉี่อ่ะมันจะเวลาต่างกันทีเนี้ยเวลาหนูจะไปฉี่รอบนึงอ่ะหนูต้องเดี๋ยวต่างกันยังไงก็คือส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายเขาจะแบบฉี่เร็วแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่จะแบบฉี่ช้าไงไม่จริงที่เจอผู้หญิงฉี่เร็วมาเหมือนกันใช่ครับไม่เกี่ยวตอนนี้ฉันไม่ได้มีคนที่แบบเคยคิดอย่างงี้หนูก็เลยแบบป้ามันฉี่ช้าแล้วก็ฉี่เร็วอ่ะแล้วมันคงมีอ่ะไม่จริงครับไม่จริงใช่พี่เอาอันนี้มาปัดตกพี่ปัดตกเลยถ้าหนูพยายามที่จะแบบฉี่เร็วฉี่ช้าเหรอรู้ยังไงจะบอกว่าหนูไปเรียนการฉี่ด้วยอ่ะโอ้ยทำรถทั้งพี่ตีแล้วหนูทำยังไงฮะว่าไงมีใครหายใจไม่ออกอ่ะพี่ในรถเราเนี่ยมีไอ้เหี้ยชาติหมานั่งหัวละผมตั้งอยู่นี่มันมีคนนักจับผิดหนูในเรื่องการฉี่เฮ้ยทำไมนาโนฉี่เร็วเฮ้ยทำไมนาโนฉี่ช้าเลยอ่ะหนูก็เลยแบบเวลาไปฉี่รอบนึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมานะอะไรเงี้ยหนูก็แบบบางทีก็ไปฉี่นานบ้างบางทีก็ไปฉี่เร็วบ้างอย่างเงี้ยแค่เขาสับสนอีกทีนึงไม่พี่หนูทำไมหนูไม่พูดไปเลยอ่ะแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมไปดูบุหรี่แป๊บนึงแต่หนูก็พูดไปเลยผมไม่ฉี่ด้วยผมดูบุหรี่ด้วยทำไมหนูไม่พูดไปอ่ะมันก็เป็นปกตินะมันก็ผู้ชายอ่ะเวลานั่งเล่นเกมเรื่องบุหรี่ถามบุหรี่เรื่องบุหรี่เด้ออ่ะได้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันสูบแล้วเป็นอะไรไหมสูบแล้วเป็นอะไรเป็นดิบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้ามันแบบเรื่องอันตรายพอๆกันใช่ว่าอันตรายส่งผลต่อชีวิตเหมือนกันหมดใช่ครับหมดดูดอันไหนก็ตายอ่ะหลักๆก็คือปอดชื้นแล้วแหละแน่แต่แค่พี่มองว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถึงมันมีภัยต่อคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะมันไม่ใช่ไม่เป็นภัยอะคนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยดูดแล้วอะหอมจะตายกลิ่นหอมคนข้างๆก็ดมได้แต่จริงๆแล้วคนแอนตี้บุหรี่จริงๆอะเขาไม่ดมกันหรอกนะเพราะยังไงในควันของมันอะมันก็ยังมีสารพิษอยู่ดีใช่ครับใช่ที่ออกมาต้องมองแบบนี้ก่อนส่วนบุหรี่มวนเนี่ยต้องบอกว่ามันสารพิษแบบเยอะ108,900อ่ะมีเป็นหลายสารมากหลายตัวมากย้ำอยู่ในนั้นอ่ะเอาง่ายๆเยอะกว่าบุหรี่ไฟฟ้าถ้ามุมมองนะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเขาวิจัยไปแล้วอืม
อันนี้มุมมองพี่ตีใช่ไหมแล้วถ้ามุมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีรีเสิร์ชมีรีเสิร์ชหมดทุกอย่างถ้ามุมฉากมุมป้านี่เป็นยังไงครับมุมฉากก็จะมีแบบส้นตีนกูที่ลอยไปกับหน้ามึงเอาไหมมุมฉากแล้วทำไมหนูเคยลองไหมหนูเคยลองสูบบุหรี่ไหมเคยลองไหมเคยของเคยลองไหมเคยของเพื่อนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าถูกต้องไหมใช่อันนี้อันนี้โกหกปะเนี่ยชอบโกหกนะอันไหนที่คุยโกหกก็อันนี้เอาคำโกหกไปเลยนะที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้โกหกเลยไม่ได้แต่งเรื่องเองด้วยต้องใช้คำนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าพี่ถามหนูจริงๆนะไปทางเรื่องโอเซนพี่ก็ต้องการรู้ความจริงจริงๆว่าใช่อันนี้บอกความจริงเลยแต่แค่หนูไม่ได้ตอบเรื่องเพศกับเรื่องอายุเฉยแต่ถ้ามาคำถามที่หนูแบบไม่ตอบอันนี้หนูก็จะไม่ตอบนะก็หนูตอบแบบเหมือนพี่รู้สึกว่าหนูไม่อยากจะตอบเรื่องนี้ว่าหนูเคยลองดูมาพี่หนูกำลังคิดอยู่ว่าพี่ต้องเข้าใจกันไปแล้วสรุปว่ากูดูดมวลหรือกูดูดอันนี้หรือเปล่าอย่างนี้หรอฮะไม่ใช่เราแต่เจอมันก็เคยมาสารภาพพี่นะว่าตอน6ขวบมันเคยแอบพ่อตุกม้าพี่ก็ไม่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นพ่อผมโยนทิ้งไว้อะคำถามพี่พ่อผมหันหลังผมก็หยิบมาดูดเลยแล้วมันก็ไปปีนเสาไฟฟ้าตั้งแต่6ขวบนั่นแหละตอนนั้นเลยตอนนั้นเขาเป็นข่าวโคมๆเลยว่าเด็กดูดม้าใช่พี่ไม่สงสัยหรอทำไมแต่ละคำถามหนูตอบช้าหนูกำลังคิดไงว่าคำถามนี้มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยหลุดออกมาไหมจะมีผลเกี่ยวไปทางเพศหรอเออใช่หนูต้องมองข้ามไปได้แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่บอกไว้ไม่ใช่หมายถึงว่าหนูไม่ต้องห่วงหรอกยังไงมันก็ไม่มีอะไรหลุดไปอยู่แล้วว่าหนูจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่พี่บอกว่าอ่ะเนี่ยผู้หญิงผู้ชายหนูเชื่อไหมเรานั่งคุยกันมาเนี่ยพี่ตีว่าหนูเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยู่ประมาณ 4-5 รอบแล้วนะเข้าใจปะมันเลยไม่มีผลแล้วถ้าหนูจะถามมาอย่างเงี้ยถ้ามันจะหลุดอ่ะมันหลุดไปตั้งแต่หนูมาเป็นสตรีมเมอร์แล้วจริงปะมันคงหลุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่หนูก็รู้สึกผิดตรงที่เขาแบบมันมีคอมเมนต์ที่เขาด่ากันนะพี่เขาด่ากันเรื่องเพศหนูเขาแบบเขาเถียงกันแล้วแบบมึงไม่รู้มึงก็ไปดูตั้งแต่อะไรเงี้ยแบบหนูไม่ชอบเลยกูติดตามมานานรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงบอกมึงจะรู้ได้ไงอะไรเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมเออใช่หนูไม่ชอบเลยขณะนี้กำลังขึ้นพระสะพานพระราม4หนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะตีกันเพื่ออะไรเพราะว่าหนูก็ยังไม่ได้เฉลยอยู่ดีทุกท่านชมอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยแล้วถ้ามันมีคนเขาจ้างไปออกงานโกงงานเกมอย่างเงี้ยล่ะมีแต่อนาคตหนูดังกว่านี้แต่มีหนูดังกว่านี้มีชื่อเสียงกว่านี้แต่ก่อนหนูจะมีผู้จัดการของช่องแดงเขาให้ไปแบบไปเข้างานฟรีอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ให้ใส่ป้ายหนูก็ไม่ไปถ้าหนูไปอ่ะหนูก็จะยอมเสียตังค์เพื่อจะเข้างานเดี๋ยวนั้นเลยไปงานแสดงเกมโชว์ถูกต้องไหมอือเดี๋ยวนั้นหรืออะไรหรืออาแบบมีมิตติ้งอะไรเงี้ยหนูก็จะหลีกเลี่ยงไม่แล้วถ้าในอนาคตอ่ะหนูเคยมองกับตัวเองไหมว่าหนูจะมีวิธีการจัดการยังไงหนูก็จะไม่ออกงานหนูต้องไหมสรุปใช่เนี่ยขนาดคนดูยังอันนี้กันเลยผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อยเนี่ยผมจะไปรู้ไหมล่ะครับว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเดินมาแบบนี้ผมยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นไอ้เหี้ยเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นชาติหมาต้นยันตอนไหนไม่รู้เหมือนกันขนาดนี้ด้านซ้ายมีฝูงพายุหุ่นเต็มไปหมดเลยพายุหุ่นคืออะไรอ่ะพายุหุ่นอ่ะเป็นอะไรอ่ะลองพูดให้ชัดๆสิขำอยู่ช่วงนี้ชอบนั่งขำคนเดียวแล้วถ้าหนูมีโอกาสอ่ะสมมตินะอันสมมตินะอันนี้พี่เอ็ดสร้างสถานการณ์มาซิเวชั่นขึ้นมาว่าถ้าโอกาสแบบหนูเจอพี่อ่ะแต่พี่ไม่รู้จักหนูหรอกหนูจะมาบอกไหมไม่โอเคขอบคุณนะเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่รู้สิบอกทำไมอ่ะพี่เป็นพิษมีภัยขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ฉันว่ามีพิษมีภัยแต่อย่าลืมว่าไว้พี่รู้ไว้สักแป๊บนึงไม่ได้หรอไม่ได้โอเคไม่แต่ถ้าผมรู้พี่อยากเอาความลับจากผมไหมผมรู้ว่าเขาเป็นชายหรือว่าหญิงอันนี้พูดมาสิเพื่อนเออพี่อยากรู้หรือเปล่าเออพูดมาเถอะอยากรู้ก็ได้มันมีทีมงานนิดเดียวเออหญิงง่ายๆแค่นี้ถ้าหญิงดัดชายมันเสียงมันจะขึ้นจมูกแล้วมีอัดสิงนิดหน่อยถ้าชายดัดหญิงอันนี้ก็ต้องดัดผมเป็นรอนสรุปนายโนมีนาสิกทั้งสองเสียงเลยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่ต้น
นูว่าสิ่งหนึ่งที่มันจับผิดยากมันพูดที่อะไรของมันเนาะพี่ไม่ได้สาระเลยพี่หนูว่าสิ่งหนึ่งที่แบบคนจับผิดยากหนูอะเพราะว่าเสียงคือหนูด้วยความที่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมเวลาพูดทั้งเสียงชายเสียงหญิงอะมันจะมีนาสิกทั้งสองเสียงเลยเข้าใจมันก็เลยทำให้ยากไปใหญ่เลยทีนี้ถูกต้องไหมแล้วหนูก็ทำเสียงแบบนาทำบายได้ทำเสียงกระเทยก็ได้เหมือนกันพี่เหรอลองทำให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเสียงไหนเสียงไหนกระเทยอ่ะจะทำได้จริงเหรอสวัสดีค่ะรู้สาวแม่สวัสดีนะคะมันแค่แบบฟิลแบบเราแค่แล้วก็จินตนาการอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรือพี่จริงเสียงพวกนี้แล้วถ้าแบบเป็นผู้หญิงเสียงหวานๆครับได้ไหมมันต้องฟิลไหนวะเสียงหวานๆสวัสดีค่ะต้องลมเหรอสวัสดีค่ะไม่รู้เติมน้ำตาลเข้าไปอีกสวัสดีค่ะอีกนิดนึงเติมน้ำตาลเข้าไปอีกนิดนึงสวัสดีค่ะเธอว่าไงจ๊ะจุ๊บมือได้หนึ่งทีจุ๊บมือได้หนึ่งทีเสียงมันไม่รู้สิแล้วหนูสามารถพูดกระเทยได้ยาวๆไหมได้แต่ชายยาวหญิงยาวกระเทยยาวได้หมดอ่ะมันอยู่ที่บทบาทที่เราอยากจะเป็นแต่จะใช้คำว่าหนูทำกันบ้านมาดีจริงนะเพราะว่าคำว่ากระเทยเนี่ยมันยังมีศัพท์บางศัพท์ที่มันไปใช้พูดใช้เรียกหรือว่าอะไรนี่นะยังไงนะหนูก็ต้องไปคุกคีกับกระเทยมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะถึงจะพูดหนูก็พูดได้เออพี่รู้นะพี่หนูก็โชว์มาไงเออใช่ใช่ภาษาอะไรนะพี่ได้หมดแหละภาษารู้ไงภาษารู้ที่แต่ตะกี้เป็นกระเทยที่แบบดีมากเลยนะเป็นกระเทยสวยอ่ะ เออเป็นกระเทยที่ทำนมแล้วด้วยพี่โนพี่มาลากผมไปหน่อยพี่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะผมฟังไม่ทันอะไรนะเป็นกระเทยที่อะไรนะกระเทยเพื่อนแค่อะไรก็มีแกพูดว่าอะไรนะพี่ตีเมื่อกี้เนี่ยผมฟังไม่ทันไม่มีอย่างนึงแค่ทอมมั้งไม่ทอมอ๋อไม่มีทอมแล้วหนูทำทอมได้ไหมทอมมันทำอะไรยากวะพี่ไม่แค่แบบไม่ได้ครับแต่ว่าทอมเขาไม่ต้องทำอะไรแบบนี้เลยนะหรือว่าเขาต้องดักเสียงบ้างไม่ต้องผัดนะทอมแค่ต้องเก็กใช้ vocal fry เข้าไปในเสียง vocal fry คือเสียงที่แบบอ๋อแอลแอลอันนี้เขาเรียก vocal fryอ๋อ vocal fry vocal fry ใช่ vocal ใช่ vocal fry พี่กูจินตนาการร้อยไอ้เหี้ยมันจะเป็นเทคนิคแบบพี่ชายใช่แล้วครับอันนี้จะเป็นช่วงสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับแล้วปั๊มนั่งขี้มันจะมีความหวานของผู้หญิงอยู่เหมือนกันเสียงทอมได้เรื่องของมึงไม่ใช่ปั๊มแก่สัญญาแก่มันก็ต้องvocal fryเหมือนกันแต่เป็น vocal fry ที่แบบหวานดีนะคะขุนชื่ออะไรคะขุนผู้ชายมันใหญ่จ๋านี่ใหญ่จ๋าหวานดีจ๋าขุนชื่ออะไรดีจ๋าใหญ่ไอหลานโอ้ยอันนี้ทำอะไรนะเอาอันนี้ไม่ได้มาป้อนแต่อย่างใดเลยนี่กูมาเฉยๆเวทเอาไม่ได้มาป้อนเลยไอ้หนุ่มเอ้ยเป็ดนี่เดี๋ยวมันต่อยแม่งเลยมันจะมาแวะที่เนอะไอ้ผมตั้งมันจะมาแวะที่มาดูผมจะมาแวะที่นะสิโอ้ยเอ้ยจ่ายจ่ายจ่ายมันเป็นห้องน้ำมาดิตรวจครับตรวจครับมันไม่ใช่โอ้ก็จ่ายนะมันไม่ขี้นะโหดร้ายจริงๆนะประเทศเนี้ยมันโหดร้ายจริงๆนะเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโชคดีเราไม่ใช่คนขายนะเว้ยบาร์ระยะลงก็อยู่ได้อีก10วันในสัตว์ก็บอกเลยโอ้โหพี่ถ้าทำได้ตอนนี้ก็คือน่าจะเอาเบ็ดเกี่ยวคอมันนะพี่เงียบก็พยายามพี่มีเรียบเรียงคำถามเรียบเรียงหมายถึงไม่ได้เรียบเรียงคำถามหรอกเรียบเรียงสิ่งทุกอย่างที่หนูพูดมาแค่จดจำสิ่งที่หนูเคยอธิบายไว้แค่นั้นเองยากปะจับผิดหนูยากไหมไม่ได้จับผิดแค่รู้สึกดีที่ได้เรียนรู้ชีวิตของหนูหนุ่มต้อยหนุ่มต้อยแต่หนูไม่ค่อยได้เล่าใครไม่ได้เล่าใครเลยนะหนูมันยากหนุ่มต้อยไม่ได้มีเวลาเล่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากซื้อของหน่อยสวยยังใจดีหนุ่มต้อยไม่อยู่หนุ่มต้อยไม่อยู่ซื้ออาหารไม่ได้อ่ะเอ้ยซื้อของไม่ได้อ่ะ
แล้วทำไมซื้อไม่ได้อ่ะพี่มีอาหารนะพี่มีอาหารนะจะเอาไหมจะเอาไหมพี่มีอาหารของซ่อมพี่มีหนึ่งกล่องลุงต้อยขอเข้าห้องน้ำหน่อยลุงต้อยลุงต้อยอยู่ไหมเปิดห้องน้ำหน่อยมึงก็เข้าไปสิห้องน้ำไม่ได้ล็อกห้องน้ำมันล็อกครับพี่ไม่ล็อกพูดได้เนาะพูดได้แหละหนูได้ฟังไหมเคยแบบสัญญาการเป็นตัวผู้ชายแล้วตั้งชื่อตัวว่าสมพงษ์ที่นี่ใช่ไหมตอนนี้หนูอยากรู้ถ้าสมมติว่าหนูใช้ตัวสัญญาการผู้ชายแล้วแบบใช้เสียงผู้ชายคุยกับลุงพี่ว่ามันต้องเป็นยังไงอ่ะมันสามารถทำได้หรือทำไม่ได้พี่ว่าหนูเข้าแก๊ง JK ได้นะกับตัวเองแต่ทีนี้มันจะมีคำถามว่าลุงเขาจะตรวจสอบข้างนอกทีเนี้ยถ้าหนูไม่ยอมจะให้ตรวจสอบอ่ะอันนี้ไอ้ลุงไม่เคยตรวจสอบนะลุงเขาไม่เคยเห็นหน้าเธอจริงป่ะเธอใช่ไม่เคยเห็นหน้าผมลุงเขาไม่เคยไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นนะไม่เคยมีใครเห็นหน้าผมเออพี่ติโยมพี่ติมาปีนึงพวกไอ้อ๋อมีอยู่ไอ้นี่พวกไปมีตรงมีติ้งอ่ะเออคือแต่หมายถึงแบบพวกพี่ติอ่ะเฮ้ยชิดว่าไปหนูก็เก่งเหมือนกันนะใช่ไหมไม่เก่งหรอไอ้เนี่ยเก่งไอ้เหี้ยไอ้ดอกเออความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆครับหนูดีนะดีนะหนูต้องรู้ไว้ว่าตัวเองหนูเป็นคนที่เก่งแต่สิ่งหนึ่งหนูแบบหนูชอบตัวเองตรงที่แบบเชื่อเวลาหนูเจอคอมเมนต์ที่แบบที่แบบทำให้ผมจากเศร้าแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีแบบที่แบบได้ทำให้เขามีความสุขอะเอ้าอาเธอ 387,600 มันรู้สึกดีจริงนะแบบเราได้แบบได้แก้คนได้ปั่นคนได้หาคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันมาเนี่ยคุยกันเรื่องโลเคอลนู่นนี่นั่นคอมพานีอะไรเนี่ยพิซซ่าฮัทอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรวะโทนอะไรโทนตาลีโทนอะไรไม่รู้สูตรทำเสียงกระเทยนะหนูเป็นกระเทยดีกว่านะพี่ชอบมากมันเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนอ่ะจริงมึงจริงมึงจริงไปปะฮะอันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยฮะกดลงต่ำกว่านี้ก็ได้กดลงต่ำลองทำรู้จักมีหลายโทนเนาะรู้จักโชคไหมครับโชคคือใครนะเป็นเพื่อนผมครับเสียงแผลครับคนที่ร้องอกใช่ใช่ใช่เขาจะเป็นไงเสียงแบบยาเราชินแบบไหนพี่ตีฮะไอโชคแบบไหนไอโชคแบบอ๋อที่มึงทำมาหรอใช่มึงมันเป็นผู้ชายมึงเป็นผู้ชายมึงทำผู้ชายมันก็ไม่แปลกมาไว้สัตว์ไม่หมายถึงผมอยากให้เขาลองทำไงพี่โชคเป็นยังไงอ่ะไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำไม่ได้ใหญ่น้องก็ไม่ใช่เสียงใหญ่ไงอันเนี้ยไม่มีอะไรลืมละคือมันขับดีไม่เป็นหรอกชินนอนผ่าดงพงใดลงน้ำเนี่ยแล้วตอนครั้งแรกที่หนูมาเล่นไฟเอ็มเนี่ยหนูเป็นไม่เหมือนผู้ชายอนุญาตแน่นอนแรกเลยเหรอแรกเลยวันแรกเลยวันแรกที่ประเทศแรกเลยเหรอใช่กูยาวไงแกไอ้เหี้ยนี่ดีมาเนี่ยสัตว์ไอ้เหี้ยหลับถูกเวลาซะด้วยไอ้สัตว์ครั้งแรกฉันเล่นอ๋อเล่นโดนละครผู้หญิงเล่นตัวของผู้หญิงแต่ทำเสียงเป็นผู้ชายหรือว่าอะไรทำปั่นคนของเสียงนี่แหละโอ๊ยตื่นได้แล้วลูกชิ้นประเทศนะซีเรียสโรลเพลย์อ่ะหนูจะไม่ใช้ไม่ค่อยใช้สองเสียงมีมะเอ้ามีซีเรียสโรลเพลย์ของมิดเนี่ยพี่รู้จักไหมฮอกวอตส์อ่ะตัวเล่นโมเป็นไบโพล่าแล้วก็เป็นโลสามบุคลิกฮะก็คือเป็นบุคลิกหญิง2ชาย1แล้วก็ไบโพล่าผสมอยู่ในโลตัวนานิโน
คนก็เลยแบบชอบสตอรี่หนูในแบบเมืองเวทมนต์ไงเพราะว่าหนูจะมีทั้งแบบความเป็นซึมเศร้าต้องแบบ acting ร้องแบบมีความแบบไบโพล่าแบบเธอชื่ออะไรอ่ะแบบฟิลคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบว้าวโอเคใช่โอเคถูกต้องแต่คนแต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีแบบนี้ก็คือเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะแต่หนูอ่ะจะไม่ถือว่าจิตดีนะถึงเห็นหนูแบบเนี้ยนะแต่เวลาหนูเจอเรื่องแย่หนูจะไม่เล่าใครเลยแล้วก็แบบไปคิดคนเดียวแบบเหมือนหนูไม่ค่อยอยากให้คนรอบข้างเศร้าแล้วหนูจะทำไงครับวิธีบำบัดความเศร้าของหนูวิธีฮีลใจตัวเองอ่ะเวลาหนูเจอเรื่องเศร้าที่แบบอะไรนะเราก็เล่นเกมแล้วก็ปั่นคนมันก็ดีขึ้นเองมันถ้าเจอในเรื่องเล่นเกมมันเรียกเศร้าอ่ะหนูจะทำไงในชีวิตจริงหนูอ่ะก็ไปที่ประเทศอื่นแล้วก็เล่นใหม่ต่ออยากรู้ว่าเป็นไงรู้ว่าทุกคนแต่ละคนใช้ชีวิตได้ไงเหรอเออกูเอาจริงนะกูคิดว่าใช่พี่คิดว่าที่เราอยู่เนี่ยมันคิดได้หลายอย่างอ่ะมันมีหลายทฤษฎีอ่ะจนที่แบบแล้วคนที่ตายไปแล้วแม่งก็ไม่เคยมากลับมาบอกเลยว่าแม่งไปไหนอ่ะเข้าใจปะแต่หนูคิดอย่างนึงว่าเหมือนโลกสร้างเรามาคนเดียวหรืออยากเป็นลมอะไรนะหนูเคยคิดว่าโลกอ่ะสร้างเรามาคนเดียวเพื่อให้เรารับรู้คนเดียวเว้ยแล้วคนรอบข้างคือโรบอทหมดเลยที่แบบที่เขาต้องมาแสดงกับเรื่องราวชีวิตได้อันนั้นก็คิดได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วหนูเคยคิดไหมล่ะในมุมมองของพี่นะมันมาจากหนังอ่ะมันมาจากการ์ตูนมังงะที่พี่ไปอ่านมาก็หนูเคยคิดไหมว่าที่เราอยู่กันเนี้ยมันเป็นร่างจำลองของเราในอีกอนาคตอีกพันปีในยุคที่มนุษย์มีความสุขทุกอย่างมนุษย์ไม่มีวันตายแล้วมนุษย์วิวัฒนาการถึงขั้นสูงสุดแล้วทุกคนมีแต่ความสุขจนมันเบื่อใช่ไหมมันเบื่อก็เลยสร้างไอ้ตู้จำลองเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เราได้มาย้อนกลับมาอีกพันปีย้อนหลังให้เรามาใช้ชีวิตถ้าเราตายไปแล้วเราตายเราก็แค่ย้อนกลับมาที่พันปีข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วก็ตื่นขึ้นออกมาบนแคปซูลแล้วก็แบบเออแต่ผมได้รับรู้ละแต่อดีตเคยอยากไปอยู่ในเราจะมานั่งเล่นเกมอย่างงี้กันเหรอพี่ในร่างของอีกคนนึงนะพี่ตีก็พันปีที่แล้วอยากรู้ใจคนเราคิดไงอะไรนะผมเคยแบบอยากไปอยู่ในร่างของแบบไอ้วันนั้นผมคุยกับเพื่อนใช่ผมอยากไปอยู่ในร่างเพื่อนอ่ะใช่แบบอยากรู้ว่าใจเพื่อนมันคิดอะไรอยู่กันพี่ใช่อันนี้มีฟิลอันนี้ฟิลผมอ่ะเราดูหนังกันมากันเนี่ยไม่ใช่มันไม่แปลกเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วมันไม่เคยกลับมาบอกเขาเลยว่ามันสรุปแล้วมันไปที่ไหนแล้ววิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรองรับได้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเราก็อย่างที่บอกอย่างวิทยาศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์บางคนเนี่ยยังอย่างในบ้านเราเนี่ยยังเรียกคนที่ตายไปแล้วกลับมานั่งคุยกับเราได้เลยมันเหลือจะเชื่อนะแต่มันก็พี่ก็เคยประสบพบเจอมาเขาตอบในบางคำถามที่รู้ว่าแค่แบบเขาสองคนอ่ะเข้าใจปะตอบมาพูดมาคำหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาร้องเลยเขาบอกว่าใช่แน่ๆอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะมันก็ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบตรงนี้ไม่ได้ดีนะได้คุยอะไรอย่างงี้กันเนี่ยพี่มีฟิลเคยคุยอย่างงี้ป่ะเนี่ยกับคนในเมืองคุยหมายถึงว่าในคนในเมืองเหรอก็มีใช่มีบ้างแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรถึงขั้นขนาดนี้หรอกแต่ก็คือกับหนูเนี่ยมันแปลกจริงเป็นสิ่งที่พี่อยากคุยอยากรู้จักมากกว่านี้อะไรประมาณนี้พี่รู้ไหมว่าตอนที่หนูเข้าแฟนมาครั้งแรกหนูแพนิคมากเลยแพนิคเรื่อง เรื่อง JK คือหนูเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วหนูก็โดนแบบปลายคอแล้วขึ้นผ้าหลายรอบอะไรขึ้นรถคนนู้นคนนี้อ๋อแล้วหนูก็แบบน้ำตาซึมหลังอ่ะแบบหลังอะไรเห็นหลังกล้องอะไรเห็นตาซึมชอบไหมครับรายการแบบนี้ชอบไหมเจอคนในโรงพยาบาลหัวขาวชอบพิมพ์ชอช้างหน่อยถ้าไม่ชอบก็บอกมือขอนอนติงนิดได้ไหมควรจะปัดแล้วแบบพอรู้ว่าเป็นหัวขาวหนูแบบเพลินไหมอะไรอย่างเงี้ยแก๊งโจรระวังด้วยนะโอเคเอ้ยดูเรเวลดิอะไรทรายลูกชิ้นไม่ต้องบอกไม่ต้องไปดูหรอกโอเคมึงทำอะไรอ่ะแต่ทุกวันนี้หนูมีความสุขแล้วใช่ไหมหนูพอใจในการที่ใช้ชีวิตของหนูในทุกๆวันแล้วยังหนูสามารถเมคความสุขด้วยแค่เราอยากเปิดประสบการณ์สิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหนูเคยหนูทำให้แบบหมายถึงว่าหนูสามารถสร้างความสุขด้วยตัวของหนูเองโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อะไรเลยไหมถ้าหนูทำแบบนั้นได้แสดงว่าชีวิตนั้นหนูสุขแล้วนะพี่อย่าทำไม่ได้แต่
ใช่ไอจุงก็ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ไอจุงจีบเพื่อนผมก็ทำไม่ได้มีความสุขด้วยที่แบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มหรือว่าอะไรไม่ใช่เรามีความสุขด้วยแค่เราตื่นมาเราก็มีความสุขแล้วอ่ะมันดูเหมือนว่าใครๆก็ทำได้แต่จริงๆแล้วอ่ะลึกๆแล้วจริงๆไม่มีใครทำได้นะโดยที่เรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่ากูไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องมาพะวงเลยหมายถึงว่ากูมีความสุขเกี่ยวกับตัวกูเองอ่ะมันเข้าใจยากไว้แต่มันเป็นคำถามที่ง่ายแต่มันเข้าใจยากว่าไม่มีใครทำได้ว่าจะสุขอย่างนั้นอ่ะคือสุขอย่างไรบางคนความสุขมันไม่เหมือนกันความหมายความสุขมันไม่เท่ากันเข้าใจไหมไม่มีใครทำได้หรอกพี่ต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีอยู่ดีเห็นไหมมีความสุขไม่ได้น่าจะทุกคนเนี่ยผมว่าน่าจะทุกคนเราก็เลยต้องพึ่งทุกสิ่งตัวช่วยต่างๆนะเพื่อทำให้เรามีความสุขไม่มากก็น้อยแต่เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงเลยก็คือการดื่มเหล้าเนี่ยมันการดื่มสุรานะใช้คำว่าการดื่มสุราจะเป็นการที่นำเอาความสุขในวันพรุ่งนี้มาใช้อันนี้คือเรื่องจริงจริงเหรอใช่ครับใช่เอาความในใจเอาความสุขหรือความในใจหรือที่อะไรสักอย่างอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะของผู้นี้มาใช้ทำไมอ่ะนั่นแหละเพราะทำไมแต่มันคือเรื่องจริงอ่ะมันวิจัยมาแล้วมันมีรีเสิร์ชมาแล้วอ่ะมันผลวิจัยให้กับคนเป็นการกระตุ้นเป็นการมันเป็นการกระตุ้นหลั่งสารบางสารที่แบบมากจนเกินไปอ่ะโอเวอร์ในแต่ละวันที่มันจะออกมาได้อ่ะซึ่งมันขนาดพอดีเท่ากับวันอีกวันนี้เราต้องใช้ในแต่ละวันเข้าใจปะเฉลี่ยแล้วอ่ะมันเป็นสารบางตัวพังอยู่นะขยันพังบ่อยเนาะคันเนี้ยกูคุยกับเขามานะกูคุยจนพี่รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะยังไงพี่รู้สึกว่าเขาคือเพื่อนอ่ะที่คุยกันเรื่องพวกนี้ได้ผู้หญิงคุยเรื่องพวกนี้ยากมากครับมันฟีลนั้นจริงเหรอพี่ถ้าไม่เคยกินเหรอไม่เคยครับไม่เคยกินก็ปกติมันก็แค่หลังมาปกติหนูเคยกินแค่ถ้าเล่าเคยกินครั้งเดียวตอนปีใหม่แม่ให้ลองกินแล้วหนูก็กินเยอะเมาแต่รู้สติอยู่แล้วเราเมาแบบเมาพอประมาณมั้งเดินเสียนิดนึงเพราะว่าตอนที่นั่งอ่ะเหมือนเราไม่รู้ว่าตอนยืนเราเป็นยังไงอ่ะเพราะเรายืนไม่เท่าไรแหละโอเคไอ้สัตว์เอากูตกรถเลยลูกชิ้นกูขอร้องแหละถ้ามึงไม่อยากขับไอ้เธอไปนั่งหน้าไอ้สัตว์เอางี้มาลูกชิ้นกูขับให้ถ้าลูกชิ้นคือไม่จะพูดจาไม่โทรมาทำไมวะงงทำไมไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยแล้วเป้าหมายที่หนูมาอยู่ในแฟมเนี่ยหนูอยากมีอะไรหนูอยากเป็นแก๊งไหมหรือว่าหนูอยากแค่หาคอนเทนต์ไปวันๆเป้าหมายก็ไม่เคยไม่ได้มีอะไรหนูอยากจะมีทุกอย่างมันมีรถดีๆมีบ้านดีๆมีครอบครัวที่นี่ไม่จำเป็นอ่ะไม่หนูมองว่าการที่หนูมาเล่นเอาจริงๆอ่ะที่หนูมาเล่นเกมอ่ะพี่หนูแค่อยากหาความสุขเข้าใจคือแบบหาแบบอะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเสริมความสุขตัวเองอ่ะเพื่อให้หนูมีทีนี้จริงๆอ่ะหนูไม่ได้อยากทำช่องหรอกแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเราจะทำยังไงให้การที่เราไปเล่นเกมมันหาแบบหาอะไรที่มันได้มากกว่าเกมวะแบบได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ทั้งสิ่งตอบแทนที่มันกลับมาด้วยอะไรเงี้ยใช่เพื่อเลี้ยงชีพเราได้ด้วยเลี้ยงชีพมันก็พอได้ประมาณนึงแต่สุดท้ายมันก็ต้องแต่หนุนยังแบบต้องพึ่งสิ่งที่ครอบครัวทำอะไรเงี้ยหนูก็โชคดีมากนะที่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเรื่องที่หนูทำจริงอันนี้หนูถือว่าดีโชคดีนะโชคดีเพราะหลายครอบครัวก็ไม่ซัพพอร์ตหรอกเรื่องพวกนี้เขาจะมองอะไรสาระจะทำถ้าคนหัวโบราณหน่อยนะแล้วไม่ไปสักทีล่ะแต่ก็อย่างแต่จริงๆความคิดผู้ใหญ่อ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนมากนะที่มันสามารถทำแบบว่าให้มันประสบความสำเร็จได้อ่ะหรือว่าแบบสามารถหาได้จริงๆนี่หลับแล้วมั้งพี่เพราะว่ายุคนี้อ่ะมันเป็นยุคที่มันต้องแข่งขันกันเยอะ
มันเป็นดวงเหมือนตอนนี้ดวงของทุกคนนะเหมือนเป็นกราฟที่แบบอยู่ในบิตแบบมันขึ้นลงได้ตลอดเวลาใบนั้นเลยกระดาษเทรดอ่ะอยู่นั้นเทรดอ่ะเลือกเทรดใช่คือมันสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยอย่างแต่ก่อนอ่ะคนที่มีคอมตัดคลิปคนที่มีคอมตัดคลิปอ่ะเขาตัดคลิปเขาสามารถแบบดังได้เร็วแต่ยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วทีนี้มันมีโควิดเข้ามาปุ๊บทุกอย่างอ่ะงานที่เกี่ยวกับออฟไลน์ต่างๆมันเริ่มมาทยอยอยู่ที่ออนไลน์กันหมดทุกคนก็เรียกความที่เทคโนโลยีทางหนึ่งตอนนี้มันก็เลยมีการแข่งขันสูงเอาง่ายๆนะร้านในเชียงรายนะเป็นร้านหนังสือโคตรโบราณเลยเชื่อไหมสุดท้ายเขาก็หนีไปพ้นที่เขาตอนแรกเขารับแต่เงินสดแล้วก็ขายเป็นหนังสือแบบหนังสือโบราณหนังสือการ์ตูนเก่าๆอะไรเงี้ยเขารับแต่เงินสดสุดท้ายเขาก็ต้องมาปรับเป็นยุคออนไลน์แบบมีสแกนจ่ายนั่นก็คือช่องทางออนไลน์นะทางหนึ่งเหมือนกันเราต้องทันโลกสุดท้ายแล้วยังไงเราจะเขาว่าหนีไปพ้นไม่งั้นเขาก็ต้องเจ๊งถ้าเขาไม่เขารับแต่เงินสดอย่างเดียวอ่ะไม่จะพอแล้วนี่จะขับมาแถวนี้มันคุยไม่ได้มันคุยยากรีลอดแป๊บนึงครับ